ทีนี้พาคุณผู้ชมนะครับไปกันที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกันหน่อยนะครับมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าก็น่าทึ่งแล้วก็อึ้งไปเหมือนกันนะครับอึ้งไม่แพ้กับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเพราะว่าตำรวจสัตหีบเขาได้มีการรวบยกแก๊งสำหรับพนักงานร้านคาราโอเกะที่บอกว่าอึ้งก็คือพนักงานร้านดังกล่าวเนี่ยได้มีการแต่งชุดเนตรนารียุวกาชาดนะครับโดยอ้างว่าเป็นการคิดธีมจัดวันเกิดให้กับเพื่อนนะครับหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับคนละ100บาทหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมนะฮะน้อยจังสำหรับค่าเปรียบเทียบปรับนี่นะครับแล้วก็ปล่อยตัวกลับไปเนื่องจากว่าเป็นความผิดครั้งแรกแล้วก็ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าหงายการ์ดมาแบบนี้รู้เท่าไม่ถึงการทำเป็นครั้งแรกโทษก็อาจจะเบาหน่อยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะเป็นลักษณะของนะฮะการสวมใส่ชุดดังกล่าวเนี่ยฮะเปิดออกมาเราต้องขออนุญาตในการเบลอภาพกันหน่อยนะฮะไหว้สวัสดีผ่านทางโลกออนไลน์นี่นะครับเขาก็ได้มีการถ่ายคลิปเพื่อที่จะลงคลิปแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวนักท่องราตรีให้มาเที่ยวที่ร้านคาราโอเกะแห่งนี้เห็นชุดสีเขียวๆรำไรรำไรก็แน่นอนเป็นชุดเนตรนารีใช่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าชุดที่ถูกต้องต้องกระโปรงยาวกว่านี้ค่ะกระโปรงคลุมเข่าแต่ว่านี้กระโปรงสั้นเหนือเข่าเลยนะคะเมื่อสักครู่คุณนั่นถามดิฉันว่าจริงๆเขาเป็นเด็กเนตรนารีจริงหรือเปล่าแล้วบอกว่าไม่ใช่ คือเขาเป็นพนักงานร้านนี่แหละคือก็เป็นผู้ใหญ่แต่แค่ใส่ชุดมาเป็นทีมนะแล้วทีเนี้ยมันก็คือแบบคือคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะไงพอไปเห็นคลิปนี้อ๋อจริงๆก็อยากจะทราบอายุเหมือนกันนะฮะที่เป็นพนักงานเนี่ยอายุเท่าไหร่กันบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะนำเสนอข่าวกันมาก็จะมีบางส่วนที่เป็นเด็กเยาวชนนะครับที่มาทำงานในร้านคาราโอเกะอย่างเช่นอายุไม่เกิน18ปีแต่ว่าดูจากทรงแล้วก็น่าจะเกินนะน่าจะเกิน18ปีอาจจะอยู่ในหลักเลข2ประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชม คือจากกรณีที่ในโซเชียลมีเดียนะครับในกลุ่ม LINE ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับการตั้งคำถามเสื่อมเด็กคาราโอเกะแต่งเครื่องแบบเนตรนารียุวกาชาดออกรับแขกนะครับเพื่อที่จะดึงนักท่องราตรีในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเข้ามาใช้บริการทำการศึกษามัวหมองนะครับวิงวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นคนสนิทนายตำรวจใหญ่ด้วยนั่นเองครับโดยในภาพเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงแต่งกายชุดเนตรนารีออกจากร้านคาราโอเกะแล้วก็เชิญชวนนักเที่ยวให้มาใช้บริการโดยหลังจากที่มีการนำภาพลงในกลุ่มนะครับต่างก็มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมากถึงความไม่เหมาะสมในการแต่งชุดเนตรนารีซึ่งก็ถือว่าเป็นชุดนักเรียนครับซึ่งทราบภายหลังเป็นพนักงานร้านคาราโอเกะย่านตลาดทองทิพย์ชุมชนเตาถ่านนะครับพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนั่นเองล่าสุดเรื่องนี้ท่านผู้กำกับการสภ.สัตหีบนะครับดูแลพื้นที่ดังกล่าวพันตำรวจเอกปัญญาดำเล็กนะครับท่านเปิดเผยนะครับว่าช่วงเวลาสักประมาณ5ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาได้สั่งการให้ตำรวจลงไปติดตามตัวกลุ่มเนตรนารีทั้งหมดแล้วจนพบตัวแล้วก็นำตัวมาสอบสวนนะครับที่สภ.สัตหีบพร้อมรับทราบข้อกล่าวหาตามพ.ร.บ.ลูกเสือพุทธศักราช2551นี่นะครับก็คงไม่คาดคิดเหมือนกันนะว่าจะโดนพ.ร.บ.นี้นะฮะแต่งชุดเนตรนารีก็มีความผิดตามพ.ร.บ.ลูกเสือนะครับบทกำหนดโทษมาตรา64ผู้ใดแต่งเครื่องแบบลูกเสือหรือประดับเครื่องหมายลูกเสือโดยไม่มีสิทธิ์เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์นี่นะครับหรือว่าแต่งกายเลียนแบบหรือประดับเครื่องหมายเพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นลูกเสือหรือบุคลากรทางการลูกเสือก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองครับคือลูกเสือในที่นี้เป็นชื่อพ.ร.บ.ลูกเสือแต่ก็หมายความรวมถึงชุดเนตรนารียุวกาชาด้วยนั่นเองครับไม่น่าเชื่อเลยนะจริงๆการอัพลงโซเชียลมีเดียบางทีมันเป็นดาบสองคมไงคุณอั้นเขาก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะมีเรื่องของพ.ร.บ.ข้อนี้ด้วยนะคะก็เลยเนี่ยมีการอัพลงโซเชียลแบบนี้ค่ะคนที่เดินมาคนแรกนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าของร้านไหมหรือว่ามาม่าซังทำนองนี้ใช่ไหมฮะเป็นคนเหมือนนำเด็กๆเนี่ยนะฮะออกมาเพื่อที่จะสวัสดีแล้วก็ทักทายบนโซเชียลนั่นเองครับทางด้านของพันตำรวจโทสินสมุทรบุญทัศนาสารวัตรสอบสวนสภ.สัตหีบได้เปรียบเทียบปรับไปคนละ100บาทนะครับเนื่องจากว่าเป็นความผิดครั้งแรกและก็โดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
ทั้งหมดเป็นสาวนั่งดริ้งภายในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่สัตหีบนั่นเองทีนี้จากการสอบสวนนางสาวเอนามสมมุติหนึ่งในสาวกลุ่มแต่งชุดเนตรนารีบอกว่าวันที่ใส่ชุดเนตรนารีก็คือวันที่18สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นวันเกิดของตนจึงได้คิดจัดธีมชุดเนตรนารีในกลุ่มเพื่อนๆน้องๆภายในร้านก่อนที่จะมีการแต่งตัวกันร่วมสนุกสนานกันภายในร้านแล้วก็มีการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหลังจากนั้นได้นำเอาไปลงในโซเชียลมีเดียจนมีข่าวออกมาดังกล่าวนั่นเองครับซึ่งตนก็ไม่ทราบว่ามีความผิดเรื่องของการแต่งชุดเนตรนารีจึงกราบขอโทษสังคมและจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนนั่นเองครับแหมพูดถึงการจัดงานธีมวันเกิดก็เลยคิดถึงคุณรันเหมือนกันวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณรันนะฮะก็ต้องเตือนว่าอย่าไปแต่งชุดแบบนี้นะสำหรับชุดเนตรนารีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีความผิดนั่นเองได้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้คือเมื่อสักครู่คุณอั้นบอกว่ามาม่าซังหรือคนที่เป็นอาจจะเป็นผู้จัดการร้านหรือว่าเป็นหัวหน้าแก๊งของทีมนี้นะคือเขาอาจจะใส่ชุดเหมือนคล้ายลายเสือเพราะว่ามันมีแคปชั่นหนึ่งใน Facebook แฟนเพจที่เขาโพสต์นี่ไงเขาบอกว่าคิดจะเป็นเสือเธอเช็คประวัติเหยื่อแล้วหรือยังมันเป็นแคปชั่นของเขาก็เลยใส่ชุดนี้ออกมาค่ะคเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่ลายเสือเป็นลายดอกแต่คล้ายๆกันนะคะคก็เอามาเตือนคุณผู้ชมหน่อยละกันจะใส่ชุดอะไรก็ได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องของพรบด้วยบางชุดบางอย่างเนี่ยมันมีนะคะเรื่องของการต้องห้ามนะถ้าเป็นน้องๆนักเรียนที่ใส่ชุดนี้จริงๆเขาเป็นเรียนลูกเสือเรียนเนตรนารีจริงๆก็สามารถใส่ได้ค่ะครับนี่นะฮะก็เห็นว่าเป็นธีมประจำวันศุกร์ด้วยใช่ไหมฮะเปิดตัวสำหรับชุดธีมประจำวันศุกร์เพราะฉะนั้นแต่ละวันอาจจะมีนะฮะเป็นธีมแต่ละธีมกันไปนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็เนี่ยฮะมีความผิดอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นการชี้โพรงให้กระรอกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวบรรดาหนุ่มๆอาจจะตามไปเที่ยวนะฮะในพื้นที่สัตหีบชลบุรีอันนี้ในพื้นที่โรงพักใช่ไหมฮะที่สภ.สัตหีบก็คงเปลี่ยนชุดแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหาเป็นลักษณะเหมือนชุดนอนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใช่นะฮะชุดนอนนะฮะก็มาพบตำรวจนั่นเองครับ